นะครับทีนี้เราประกาศอยู่ในกำลังละหมาดอยู่มันตามกับอะไรอย่างนี้ครับในโปรแกรมที่ผมมาลงจะได้เป็นสถานเลื่อนของเรื่องนี้ครับก็โปรแกรมในเวอร์ชันที่ผมให้ความสำคัญเท่าไหร่หรือแบบแต่บางมาตรฐานกับผู้ชมในทีมไทยนะครับแนวนั้นถึงเรื่องโซนนะครับนะฮะก็มีคณะทำงานหลายท่านนะครับเป็น10ท่านนะครับร่วมกันแล้วก็แบ่งกันไปค้นงานนะครับแล้วก็เราเห็นว่าผู้สิ่งเนี่ยเข้ามาถึงในประเทศสยามหรือว่าสยามประเทศเนี่ยเป็นเวลายาวนานนะครับอย่างไรก็ดีในวิธีต่างๆของผู้สิ่งที่ตัวร่วมนะครับเป็นมันทุกอย่างนะเป็นตระกูลของท่านถึงเจ้านะครับเป็นพระราชมารดาเนี่ยเขามาครับนะเป็นเรียกว่าอะไรผู้พ่ายสงครามเราถูกเชิญขึ้นมาในประเทศชุมชนที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าในช่วงประมาณสักปี2ปีที่เกิดอะไรขึ้นผมได้ทำข้อมูลใส่อยู่มาทั้งว่านะครับแขกคนใส่ทราบจากมาแขกคนใส่แขกคนใส่คือลูกศิษย์ที่มาจากเมืองรัชเกด้ากระดองปัจจุบันคือรัชกระดองซึ่งครั้งหนึ่งก็อยู่ในถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสยามมีโอกาสได้เคยไปห้องนอนห้องนอนอันเดิมนะของตระกูลโรมันซึ่งเป็นท่านผู้คนสำคัญซึ่งมีมารดาเป็นคนสยามบิดาท่านเป็นสุนทรของแก่ของใสแล้วท่านก็เคยมาเรียนที่เชียงศรีนะครับปีประมาณ1557นะครับก็เคยมาเรียนเชียงศรีมีรูปท่านกับรูปเสือสยามนะครับแล้วก็ต่อมาท่านก็ไปเรียนที่อังกฤษนะไปจบไฮสคูลก็ไปจบทางกฎหมายทั้งปอตีแล้วก็จบปริญญาโทจบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนิติบัณฑิตอังกฤษต่อมาเพื่อกลับมาทำการเมืองแล้วก็เป็นผู้ในการปกครองแผ่นดินมาเลเซียมานำท่านเป็นไทยท่านเป็นคนกระต้อนนะครับกระต้อนนี่คือแขกเมืองไทยเหมือนกันนะครับตามประวัติเพราะว่าคนในชุมชนก็คงทราบว่าพี่น้องที่อยู่ทางตอนนี้ตอนบนขึ้นมานี่นะครับหมายถึงว่าห่างจากคลองตันออกมานี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นหลังแก่คนไซบูรีนะครับที่มาในสยามประเทศเนี่ยประมาณครั้งที่3นะครับเรียกว่าเก่งสงครามนะครับถ้าเราดูวัฒนธรรมสงครามในรอบประมาณ500ปีมาในภูมิภาคนี้วัฒนธรรมสงครามจะเรียกว่าเหมือนกันหมดนะครับคือว่าการรบกันเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นเอาแผ่นดินเป็นหลักแต่ว่าเป็นการแสดงบารมีขององค์พระมหากษัตริย์นะครับถ้าจะพูดถึงวันนี้ก็เหมือนกับวันจุฬาธรรมศาสตร์คือเป็นการแสดงเรื่องสงครามประเพณีนะครับคือใครขึ้นมาเป็นกษัตริย์ใหม่ใครขึ้นมาครองเมืองใหม่ก็ต้องการที่จะแสดงพระบารมีนะครับก็จะเป็นไทยพม่าส่วนใหญ่ไทยกับพม่าเนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับใครเนี่ยกันมาบ่อยเพราะว่าเป็นรัฐใหญ่คู่นะครับส่วนลาวกับเมียนเนี่ยไทยส่วนใหญ่นะครับจะลงไปยุ่งเขารวมทั้งมาลายูด้วยมาลายูเนี่ยไม่ใช่รัฐใหญ่แต่เป็นหมู่เมืองเล็กๆหลังหมู่เมืองนะครับมีปัตตานีเมืองปัตตานีมีสายกระด็อกมีนะยาโคนะครับเห็นว่าแต่มาลายูเนี่ยตั้งแต่ปัตตานีลงไปแค่จะมีหัวเมืองมาดูตรงนี้ในแกลบนะครับนี่เราย้อนเรื่องใกล้ตัวคือแกลบสายที่มาอยู่ที่มีบุรีนะครับก็มีการไปดูตัวกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการป้องกันปราบกันนาสยามก็ลงไปปราบเลยถึงปัตตานีนะครับสงครามโรเบิร์ตเลยถึงปัตตานีก็จริงๆโดยสภาพเนี่ยปัตตานีไม่น่าแพ้แต่โดยจากที่จริงๆเพราะว่าสยามเนี่ยทำการรบไล่ลงไปหลายเมืองมากนะครับแล้วก็การพ่ายกับปัตตานีครั้งนั้นเนี่ยเพื่อเท่าที่ทราบมันก็ปืนเนี่ยระเบิดโดยกับสุลต่านคือสุลต่านของมาในตอนนั้นสุลต่านเนี่ยตายเมืองก็แตกเป็นปริยายทีนี้ในสงครามวัฒนธรรมการสงครามตอนนั้นก็คือยึดทรัพย์ขนาดไล่ก็ไปเอาของมาแก้วมาระเบิดปืนปริยายตาดีทีนี้ตักกลับมาตั้งนะยกตัวอย่างนะครับยึดทรัพย์ขวาต้อนตัว
พราะอะไรคนเนี่ยเข้ามาเมืองนั้นก็ไม่มีคนละคือของคนตัวไปต่อไม่ได้เมื่อเนี่ยเกิดสงครามพวกนี้ก็เป็นไม่มีสื่อพวกนี้ก็ผลิตอาหารทำนาหรือว่าจับปลาส่งเสบียงกลางเข้าไปในเมืองนะครับแต่ก่อนที่การมีพลเมืองมากเป็นการแสดงบารมีอันนึงที่คุณถูกถามตอนทำวิจัยเรื่องเจ็ดกลุ่มชาติพันธุ์ของมุสลิมในสยามประเทศคือทั้งกลุ่มจีนกลุ่มจามกลุ่มมาลายูโมเปอร์เซียและเตอร์เบียเป็นชาติพันธุ์เนี่ยทำไมสยามเนี่ยเทียบกับซินเนมีแก่กลุ่มแบบมีที่มาจากเจ็ดยังมีพวกฝรั่งอีกเป็นสิบสิบชาติพันธุ์ยังมีกลุ่มที่มาจากจีนอันนำจีนเจ็ดเขาว่าเจ็ดไม่ใช่คำแรกแต่จีนสปอร์ตนี่ใหญ่มากแล้วมีจีนหลายกลุ่มมากกินบางส่วนสยามเองก็ได้คนเก่งนะครับเขาเรียกตัวเองว่าเรียกนะนะครับไปดูคนที่หลายคนที่เก่งเรียกตัวเองว่าที่เข้ามาจากบางส่วนของในรัฐจีนเขาก็เลยเป็นคนเก่งนะครับทีนี้มันเป็นการแสดงถึงบารมีของพระมหากษัตริย์ว่ามีคนต่างชาติหลายชาติมาหลายที่มาหลายความเชื่อมาอยู่ร่วมใต้ร่มพระบารมีมีคนเคยถามว่าเอ๊ะทำไมสยามในใจกว้างครับนะมีคนหลายชาติที่จริงมันเป็นการแสดงนะครับความสามารถนะครับของชนชั้นปกครองในยุคนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าในขณะที่พระมหากษัตริย์นะครับแต่ในวิทยาเราก็ดูนะที่จริงการพระมหากษัตริย์เริ่มมีการกำหนดว่าต้องเป็นผู้ทำมาการเดินทางกันที่ของวิ่งก่อนหน้านั้นไม่มีกำหนดแต่ก็เป็นผู้ทำมาการตลอดนะเป็นชาติผู้ทำตลอดแต่ก็มีศาสนิกหนึ่งเข้ามาประกอบกิจกรรมแล้วพระมหากษัตริย์ก็โซมันถูกกระทำพวกอย่างนุ่นก้าวจะที่ห้านะครับในสมัยพระองค์ท่านเนี่ยใต้ถูกกระทำพวกให้เงินทำมาสี่หลายหลังนะรวมทั้งที่นี้ด้วยนะท่านก็ทราบนะครับการให้เงินให้ทรายนะครับให้วัสดุในการก่อสร้างเนี่ยนะครับที่ขนท่านเรือมาที่เนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งสุราหลวงพระสอนในสำนักก็เป็นตัวอย่างหนึ่งมัสยิดกดีตะเกียโยกินราชวิถีจาสยามวิทยาก็เป็นส่วนหนึ่งในราชพิธีของฝ่ายชีอะห์พระมหากษัตริย์ก็โปรดพระทานพวกเครื่องหอมงานดอกไม้สดธูปเทียนแค่นี้สี่พันองค์เทียนในฝ่ายแก่สุนีพวกก็พระทานก็เงินพระทานเงินไปทำโรงเรียนพระทานเงินไปทำมัสยิดนะนี่คือพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทรงโปรดนะครับให้แก่คนชาติต่างๆที่จะเข้าแก่ในบางสิ่งเท่าที่เรามีข้อมูลนะครับสมัยต้นกล้าต้นกันห้ามีการประกาศอย่างเป็นทางการหมายถึงว่าประกาศโดยเป็นกฎหมายนะครับพระองค์แรกนะครับที่ระบุว่าให้ชนต่างศาสนาอื่นๆเนี่ยนะครับมีสิทธิ์เสมอกันในการนับถือศาสนาอาจจะได้ผลอะไรเพราะว่าในกลุ่มผู้ทำงานที่ใครก็บอกว่าเพราะว่าแรงดีกับฝรั่งนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฝรั่งมาล้อมนะฝั่งตะวันออกของสยามประเทศก็ในพวกกลุ่มฝรั่งเศสนะครับท่านเข้าข้ามมีที่บนบทบาทต่อเวียดนามลาวตรงนี้ในฝั่งตะวันตกหรือพม่าและทางตอนใต้ครับจะเป็นพวกในโรมาลายูในกลุ่มมาลายูก็จะมีพวกจัดกับอังกฤษเข้ามามีแล้วก็พยายามจะเข้ามาแทรกแซงมาจัดระเบียบประเทศไทยนะฮะวิธีที่เขาฝรั่งก็คือทำอย่างไรให้ประเทศที่เขาไปปกครองเนี่ยอยู่ภายใต้กติกาของเขาเหมือนที่วันนี้เขาก็ทำสาประชาชาติขึ้นมานะทางกฎบัตรข้อนั้นข้อนี้ให้คนทั้งโลกเนี่ยเหมือนก็จะตัดรองเท้าเบอร์เดียวยี่ห้อเดียวให้คนทั้งโลกสั่งนะประเทศไทยก็หลายครั้งก็ต้องไปหาประวัติศาสตร์ดูนะเราก็เสียเลือดเราเสียน้ำตาเยอะมากในการเล่าขาตัวเองเพื่อจะใส่รองเท้าฝรั่งไม่ได้เข้าใจนะต้องเล่าขาตัวเองเพื่อจะใส่รองเท้าฝรั่งไม่ได้นะจริงๆมันจะใช้คำดูเนี่ยเราตีตัวเองคือทำเท้าตัวเองให้เบอร์เข้ารองเท้าฝรั่งที่มันเสนอไม่ใส่ได้เพราะทำไม่ใส่รองเท้าฝรั่งแล้วเราเนี่ยเป็นอะไรไม่มีอะไรอย่างนะนั่นเป็นแรงกดดันมากนะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เก้าและการที่ห้านะครับที่จะต้องมีมาประกาศให้ทุกศาสนามีสิทธิ์เสมอกันในการนับถือเนี่ยนะครับเราเข้าใจแบบนั้นเลยบอกว่าเพราะแรงกดดันนะครับจาก
ฝรั่งเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีเกียรติศักดิ์ศรีนะครับผมก็เลยประกาศเป็นทางการถือว่าเป็นความสำเร็จแรกนะครับที่ประกาศในประเทศศาสนาต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือปฏิบัติกับประเทศนี้ยอมรับมาโดยสภาพแต่ที่ประกาศในการเลือกตั้งอันนึงที่น่าสนใจคือตามอย่างนี้สวรรค์416ในการที่ผมเคยการที่ห้ามโปรดใช้ของเจ้าของเจ้าของเจ้าจุนสายนะครับผู้ตามอย่างนี้อันนี้เราเองที่ไหนนำตำรวจตอบตำรวจเรียกเขาใช่ไหมครับสังเกตไหมอันนี้มันเรียกต้องบอกพี่ก้มไปนิดขอดูหมวกแต่ก็เลยนะนั้นบางครีผมเช่นครีนะครับก็จะเรียกบางยีติ้งนะครับเนี่ยยีติ้งเขาบอกว่าเนี่ยหน้าหมวกตำรวจมีสัญลักษณ์ที่สำคัญอยากจะรู้จักกันเลยนะครับคุณทนตรงเนี้ยตรงกลางอ่าวเนี่ยช้างสามเสียนไปถึงสยามประเทศสยามเหนือสยามกลางและสยามใต้สยามเหนือนี่จะตรงไหนตั้งแต่ประมาณสักเรียกว่าในพิษณุโลกลงมาสยามกลางก็คือในส่วนพระหัตถ์สยามใต้ก็อยู่ประมาณนครศรีธรรมราชนะครับที่สยามอันนี้เป็นอาณาจักรล้านนาล้านช้างที่เรียกว่าเราประเทศคือตาช้างยืนนะครับบนพื้นสีที่จริงก็เป็นสีชมพูนะครับตาช้างยืนบนพื้นสีชมพูและด้านขวานี่นะครับคือตาเปลวไฟไปอะไรมาลายูประเทศคืออะไรปะหัวเมืองอย่างพวกมาลายูกลุ่มมาลายูที่อยู่ในสยามประเทศนะครับที่คือตาแบบนี้ที่การที่มาท่านโปรดปลูกตาแบบนี้เอาไว้แล้วส่วนหนึ่งคือการยอมรับในอันตรายความเป็นทางมีตัวตนจริงของแขกมาลายูของโลกมาเลยของจริงในรัสเซียนะครับที่เหลือก็ถ้าจะรู้จักคือพระราชอุตภัณฑ์นะมีมงกุฎผมว่ามีอะไรของชีวิตนะก็คือมีมงกุฎมีพระแสงขันใจสีมีทางพระกรนะครับอะไรมีคนมีห้าอย่างนะครับรวมทั้งรองเท้าไปนอนนะเรื่องนี้ถ้าจะพูดเนี่ยในทางลึกนะอาจารย์ศรีสังคริโพดมก็ถ้าพวกเราจะบอกให้ท่านประวาว่านะครับท่านได้ให้ข้อวินิจฉัยว่าพระมหาวิชัยมงกุฎเนี่ยก็เป็นของใหม่นะเพราะเดิมทีพัฒนามาจากการที่หลวงพ่อพัฒนามาจากหัวแขกนะครับหัวสมสุขหัวเฟสที่เป็นหัวผมแล้วมีมือขวาขึ้นมาแล้วก็จะโผล่สารบัญซึ่งเราเห็นตั้งแต่สมัยพัฒนามาแล้วฝรั่งที่เข้ามาในสมัยนั้นก็วาดภาพเอาไว้นะครับฐานพระกรนะครับถ้าไปดูในมันเปลี่ยนอะไรครับเช่นต้นสนกระดีขาวท่านจะเห็นว่าไม้พุทธบ้านของเราเนี่ยนะครับไปพ้อประธานพระพรคือเป็นไม้สูงแล้วก็ตรงไปจะมีสองแง่นะครับว่าที่เก่าๆแรกผมยังเห็นนะท่านก็ไปพ้อมาจากบ้านเลยส่วนรองเท้าไปก่อนที่รองเท้าแข็งที่ลงนะครับตอนนี้เรายังเห็นว่ากลิ่นอายนะครับของวัฒนธรรมสิ่งเนี่ยที่ยังอยู่ในชนชั้นความทั้งสูงมีเช่นเสื้อคลุมนะครับลายผ้าผ้าหรือที่ก็เป็นการการใช้ประเทศรวมทั้งผ้าเก่าๆเนี่ยก็จะบอกว่ากลิ่นที่ถือเนี่ยนะครับในผ้าเก่าๆในชนชั้นความพอเนี่ยที่เป็นที่มาอยู่นะครับตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ที่เราดูแลเข้ามาเข้าเฝ้าและพระนารายณ์มาราหรือว่าผ้าของพระนั้นในผู้สยามขึ้นไปฝรั่งเศสนะก็ได้ใส่รองเท้าใส่เสื้อคลุมแบบแขกใส่รองเท้าไปก่อนมีผ้าที่มัดตัวผ้าออกมาผ้าเดียวแล้วก็เด็ดเดี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นมีไฮนะครับเห็นว่างานมุสลิมหรือว่างานแขกก็อยู่ในร่องรอยนะอย่าลืมนะถึงตำรวจเองก็ขอมาดูหน่อยว่ามีตาไหมนะครับอันนี้ก็เห็นแสดงถึงการเคารพอัตลักษณ์นะความมีสยามความมีจริงๆในนักเรียนเราประเทศนั้นแต่ซึ่งมาจากระดับร้านนาร้านค้ามันก็ราชอาณาจักรมาลายูนะครับซึ่งอยู่ในองค์คาบยองค์คาบสยามประเทศนี่เข้าเรื่องใกล้ตัวนะครับใครเป็นพาร์ทเนอร์ตรงนี้แนนให้สัญญาด้วยนะครับเดี๋ยวกี่นาทีนะแสนแสบนะครับตอนนี้ผมก็ได้ข้อมูลใหม่นะครับว่าคำว่าแสนแสบที่เรารู้ก่อนหน้านี้ว่ามีฝรั่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าแสนแสบเนี่ยที่ผมเขาเรียกว่าแสนแสบเราก็ไปว่าเราฝรั่งแล้วเพราะว่าเข้ามาแล้วตรงนี้อยู่เยอะมากเลย
กิ่งกรองเนี่ยเริ่มขุดนะครับต่อจากคลองน้ำบกจากคลองน้ำบกคลองน้ำบกคือคลองจังหวัดสระแก้วกรมราชธรรมโอสิตกรมต่อราชธรรมโอสิตนะครับก็มีคลองภูเมืองเดิมซึ่งล้อมเขตพระราชวังสนามหลวงเอาไว้แล้วคลองภูเมืองด้านนอกนะคลองล้อมพระนครนะด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ต่อลงมาแต่ว่าสังเกตยาวลงมาทั้งชุมชนบ้านครัวซึ่งเป็นคลองแต่เดิมซึ่งขุดเอาไว้ตะกอนที่การมีคลองเนี่ยไม่ใช่แค่ไว้อาบน้ำมันคือทางด่วนนั่นคือทางด่วนนะการมีคลองก็คือการมีทางด่วนการที่ขุดคลองยาวลงมานะครับถึงชุมชนบ้านครัวที่แรกก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ส่งเรียกว่าอะไรอ่ะเดินทางขึ้นลงมาทางตอนใต้นะครับของกรุงรัตนโกสินทร์ก็ฝั่งตะวันออกกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเพื่อที่จะที่จริงก็มีแผนที่จะรู้ไปไกลนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็เริ่มมีสงครามในศึกไกลๆมาจากฝั่งตะวันออกนะครับแต่ว่าคลองตรงนี้คลองนางหลวงเนี่ยปลายคลองนางหลวงก็มีชุมชนโกสินทร์คือคลองคือชุมชนอาสาจามนะครับซึ่งเป็นอาสาช่วยรบแต่สงครามเราครับแล้วก็การที่นักปลดกล้าให้มาตั้งชุมชนนี่ถือว่าเป็นชุมชนมุสลิมชุมชนใหญ่อย่างเป็นทางการชุมชนแรกในฝั่งพระนครนะครับและน่าจะมีมัสยิดหลังแรกเป็นนั่นหลังแรกของฝั่งพระนครเพราะว่าแต่วันที่เท่าที่ถูกมีคือประมาณ230 200กว่าปีนะนะครับ228ปีนะครับก็จะเป็นชุมชนเก่าแก่แล้วก็ต่อจากคลองน้ำผมลงมาคือจากชุมชนบ้านชวนลงมาตรงนั้นนะครับที่เขาเรียกว่าเกาะแผ่นแท้แต่วันนี้เราเรียกตลอดไปจนนั่งถึงสะพานผ่านฟ้าประกอบเป็นแสงนะครับไอ้ช่วงตรงเนี้ยที่จริงเดิมที่ที่บอกนะนะครับการเริ่มขุดคลองลงมาเนี่ยเราทราบในยุทธศาสตร์ทางเดียวนะครับว่าเพื่อใช้ในการส่งกำลังของรุกหรือว่าใช้ในการตรวจหัวเมืองฝั่งตะวันออกเพราะว่าขุดยาวมาคลองมาขนาดนะครับคือมันมีส่วนที่เป็นตะวันออกมาตะวันออกนะครับคือจากคลองน้ำโขงยาวออกมาถึงรับเป็นคลองตันเขาจากคลองตันจะมันตัดเส้นนะครับคือตัดจากทางเหนือจากคลองตันทะลุขึ้นมานะสำหรับคลองตันนะตัดขึ้นมาตรงคลองแสงออกมาเนี่ยแต่เขียงมันต้องออกจากคลองมาแล้วนะครับก็เป็นทิศทางไกลแล้วก็เวลามันขุดคลองเนี่ยคุณก็มีถนนนะครับอันนี้มันคือเองนะครับว่าการขุดคลองครั้งนั้นเนี่ยรางวัลอย่างหนึ่งก็คือว่าใครที่มาร่วมสมทบก็จะได้ครอบครองที่ดินเรียนฟองนะครับเรียนฟองแสบในตั้งแต่สมัยนั้นนะครับแต่ในทางหนึ่งนะครับการเอาชุมชนต่างๆมาตั้งเรียนฟองแสบเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันศัตรูด้วยการมีฟองเพื่อจะส่งคนออกไปไวเนี่ยหมายความว่าถ้าแม้ว่าศัตรูบุกเข้ามาก็ไหวด้วยถ้าเราเดินทางไม่2วันถึงก็หมายความว่า2วันเขาก็มาถึงกรุงศรีเวียดแอร์กรุงรัตนโกสินทร์เหมือนกันการมีชุมชนมาลายูที่ไปอยู่เยอะเนี่ยนะครับเราพูดกันในฐานะเราเป็นแขกมาลายูเด็กนะคนพวกนี้มาด้วยสงครามเอาไว้ใกล้มานครมากก็อันตรายนะครับคนที่อยู่ในเขตกำแพงมานครตั้งแต่2329ส่วนใหญ่จะเป็นแค่เพียงเมืองหนามาลายูก็คือชุมชนกษัตริย์องค์ในก่อนด้านตัวสิ่งที่สองมาสิก็คือเราแต่ประพงศ์จะจับเริ่มที่ก่อนประพงศ์เนี่ยผมย้อนรู้เข้าไปดูนะตรงนั้นเนี่ยเดิมทีก็จะเรียกตามชื่อวัดหรือว่าตอกหุบวัดตอกหุบวัดจะรับของเราถ้าใครได้ไปเดินต่อต้องสารไปเลยใช่ไหมพี่วีนะครับตรงกลางต้องสารเนาะดูทีวีตรงนี้ก็เป็นตรงกลางพระประแดงตรงกลางให้ผ่านเด็กคนนอกชุมชนอะไรเรื่องการติดสุดถนนข้าวสารห้ามถนนไปคือวัดชนะสงครามตรงนั้นคืออะไรตรงนั้นเดิมทีเป็นบ้านของพญาสุรกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรก็คือน้องชายท่านหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าทัพในการส่งไปปราบหัวเมืองมาลายูปัตตานีเมื่อชนะสุดท่านก็เอาขึ้นมาหลายกลุ่มมากกลุ่มขุนนางก็เอาไว้ข้างบ้านท่านก็คือข้างวัดตองแล้วต่อมาตรงนั้นก็มีชนมาคือสุราวัดตองปู
แต่ว่าพวกนั้นกันเองหรือคนในนั้นกันเองเขาจะเรียกตรงนี้กันว่าสุราบ้านแขกตันนี้ตัวเนี้ยก่อนไปก่อนมาหรือแค่ขนมตาลนี้สมการที่5เนี่ยผมดูในเริ่มมาแบบที่ถนนบ้านแขกตันนี้ถนนตาลีเนี่ยตอนนั้นเรียกถนนบ้านแขกตันนี้นะครับอันนี้คือชุมชนเก่าแก่นะครับตั้งแต่สมัยที่ที่หนึ่งนะครับต่อมาสมัยที่สามเนี่ยแน่นอนทุกๆประมาณ50ปีนะครับมาเลยดูกับเดี๋ยวกำลังรันบ้างเดี๋ยวปัตตานีบ้างเดี๋ยวแขกเมืองไซบ้างก็จะแข่งเมืองตลอดสยามก็จะส่งปราบนะครับปราบก็ทำยังไงก็คือเอาคนเนี่ยขึ้นมาเอาคนที่แข่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปไว้ที่นครศรีธรรมราชนะตลาดท่าแขกใครเคยไปนครบ้างไหมท่าแขกนะตลาดแขกไม่ใช่ตลาดแขกแต่ตลาดแขกที่อยู่กลางเมืองนครศรีธรรมราชนะครับนั่นก็เป็นชุมชนที่มาจากสตอมเหมือนกันแล้วตลาดที่มีท่าตลาดกูโบความพิมพ์ออร์เจนได้ไปมีหลักฐานผมช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาผมได้ไปทำโปรเจกต์กับดร.สุรินทร์ผมเรียกว่าก่อสร้างศิลปกรรมศิลปะสิ่งที่ได้เจอคือเครื่องประกอบยศของนาที่มาจากกระดองเนี่ยยังเก็บอยู่เลยนะฮะถ้าใครได้เป็นนักศึกษาที่อาจจะสังเกตว่าพวกของพวกอะไรที่มันเป็นงานในวังยังมีที่นั่นนะครับก็ถือว่าเป็นของสำคัญนะครับที่แสดงถึงอะไรอ่ะเชื้อสายกระดองนะครับที่มาสยามนะครับสมัยที่สามย้อนไปที่ความแตกแสบนะผมไปก็ขอบคุณแล้วผมให้คำอธิบายเยอะนะครับก็ตัวเป็นถ้าใครทำข้อมูลได้ก็ข้อมูลเลยนะครับอันนี้ไม่ได้หาว่าผมพูดข้อมูลเยอะมากนะครับข้อมูลแสนแสบเนี่ยตอนนี้มีที่มาสามคำนะเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าแรกฝรั่งเรียกว่ายุ่งเยอะแสนแสบเป็นคำอันที่สองนะเราผมเคยได้ยินว่าผมก็เคยออกรายการโทรทัศน์ไปเลยว่าเพราะว่ามีนักภาษาศาสตร์เนี่ยบอกว่าน่าจะมาจากคำมาเลยเพราะว่าตลอดคลองแสนแสบมีชุมชนมาเลยเป็นส่วนใหญ่นะครับมาจากคำว่าสิงห์ยักษ์ไทยภาษามาลายูสำเนียงกันเราก็ได้มาลายูตรงนี้มีสองสำเนียงเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคือสำนวนสำเนียงมาลายูปัตตานีกับสำเนียงมาลายูแต่เรานะครับสิงห์ยักษ์ภาษามาลายูแปลว่าสงบมีคนถึงขั้นบอกว่าคำว่าสงบก็เป็นคำเดียวกับคำว่าสิงห์ยักษ์ในภาษามาลายูนะฮะสงบสิงห์ยักษ์แล้วสัญญาประดิษฐ์ก็ในแรกในวิกิพีเดียผมก็ยังไปเสิร์ชดูว่าเขาให้ค่าอย่างเป็นทางการไหมในวิกิพีเดียก็ยังให้ค่าอย่างเป็นทางการว่านักภาษาศาสตร์กลุ่มหนึ่งนะครับในสายที่ศึกษาเรื่องภาษาประดิษฐ์เนี่ยก็ให้ข้อวิจัยอย่างหนึ่งว่าคำว่าแสนแสบได้จากประการมาจากคำว่าสิ่งในภาษาประดิษฐ์ด้วยพวกแขกประดิษฐ์เป็นพวกผู้ใหญ่พวกคนที่ส่วนใหญ่เป็นในรุ่มน้ำรุ่มทะเลนะก็คลื่นลมรุนแรงใช่ไหมแต่เวลาอยู่ในคลองแสนแสบเนี่ยสังเกตนะคลองแสนแสบเวลาไม่มีเรือมันจะเป็นแผ่นน้ำเงียบนิ่งเลยนะครับถ้าเกิดท่านไปนั่งอยู่ตรงรามคำแหงตรงซอย53เงียบนิ่งกินคืนผมไม่นั่งไปหลายกาแฟนะเพราะว่าไปนั่งที่ตรงเนี้ยโอ้ยคำว่าสุญญากาศสุญญากาศที่แต่วันนี้มันเงียบนิ่งแล้วกินคืนบางทีมีถุงก้มแก้มลอยประธานโทษแต่อย่าเอาไปใช้เองผมเคยนั่งเรือทุกอย่างลอยเลยนะครับในของแสบๆนะก็วันนี้นะครับสองที่มาแล้วก็รับว่านะครับว่าอาจจะแสบๆมันครับอันที่สองอะไรอ่ะมาจากภาษามาลายูอันที่สามนะครับว่ามาจากภาษาเขมรโดยอ้างว่ามีมุสลิมกลุ่มเขมรก็คือพวกภาษาจาวที่จริงกองภาษาจาวเนี่ยเป็นกองภาษาโบราณตั้งแต่สมัยมุสลิมยันตอนต้นนะสมัยสมเด็จพระนเรศวรนานเนี่ยยกทัพไปปราบนะครับแล้วก็เอาภาษาจามเนี่ยจามไม่เดินอยู่ในเวียดนามครับแพร่ออกมาพวกเวียดก็อีกอยู่ในเขมรก็อยู่ในเขมรก็ไม่ค่อยถูกเขมรเท่าไหร่นะครับสยามก็ใช้ยุทธศาสตร์อันนึงก็คือมิตรของศัตรูของศัตรูคือมิตรก็เอาศัตรูของศัตรูศัตรูของเขมรก็คือจามนะเข้ามาอยู่ในพวกมันเป็นพื้นฐานเอาศัตรูของพม่าหมอนนะครับเอามาไว้นะในพวกพวกหนุ่มที่สุภาพนะครับก็จะเห็นว่านี่ก็เป็นข้ออ้างอันนึงนะว่าเป็นไปได้ว่าพวกกลุ่มเขมรที่อยู่ในต้นคลองแสนแสบนะครับเขาว่าแสนแสบมาจากคำว่า
เสแซมหรือว่าเสเสแซมหรือว่าซาแซมนะครับที่นี่ก็มีคำนั้นแต่ว่าพอพอยต์ออกมาดูหน้าจอผมก็อยากให้ดูนี่ตัวนี้นะครับเนี่ยคำว่าเสหรือแสในภาษาคันเหนือแปลว่าทะเลแซมในภาษาคันเหนือแปลว่าจืดน้ำจืดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่มาที่ไปนะครับของคับเขาแคบคับทีนี้มันจะมีข้อมูลในเชิงสงครามที่อาจจะดูเหลือไปนิดนึงนะครับว่าคำว่าแสนแสบเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงคนมลายูที่มาปกครองในมือตั้งแต่700,000เราเคยได้ยินมาแล้วครับนี่นะที่จริงคนปกครองแสนแสบเนี่ยหลายกลุ่มมากนะครับทุกคนที่เป็นคนที่มาด้วยสงครามนะครับมาช่วยปกครองแสนแสบทั้งนั้นบางส่วนพระเจ้าฝรั่งมาสู่บางส่วนพระเจ้าจีนมาสู่บางส่วนก็เป็นมลายูที่มาเพราะสงครามเป็นลาวเป็นเขมรเป็นทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาในสยามในยุคตอนต้นรัชกาลเนี่ยนะครับก็มีส่วนร่วมนะครับในการปกครองแสนแสบนะครับส่วนเรื่องใกล้ตัวนะครับจริงๆอย่างที่ผมเล่นก็คือว่าจะเอามะพร้าวมะพร้าวห้าวมะพร้าวเน่าส่วนเหลือนะครับก็คือว่าเล่าเรื่องชุมชนคาร์บอนอิสลามนะครับจากที่ผมไปอ่านนะครับการเขียนของท่านอาจารย์มรวาครับเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปนะครับก็คือตอนนั้นประมาณปีประมาณ440นะครับต้นกาลที่5ท่านเสด็จไปเรื่องบนเส้นทางรถไฟนะครับที่ฉะเชิงเทราท่านไปกับนะครับด้วยรถไฟหลังจากนั้นมาเนี่ยท่านก็เห็นว่ามีคลองสำคัญอยู่เส้นหนึ่งแล้วก็เป็นคลองใหญ่ท่านก็คิดว่าต้องมีโอกาสนะที่จะเสด็จข้ามคลองแสนแสบสักครั้งท่านก็เลยใช้วิธีการเสด็จนะครับด้วยเรือไม้ขนาดเล็กนะครับเป็นเรือไม้ขนาดเล็กมีลูกเรือให้ดูเรืออันนี้เรือจำลองนะไม่ใช่เรามีนะเป็นเรือจำลองนะครับนะชื่อเรือชัยยานะครับชื่อเรือนะแต่ว่าเป็นเรือไม้ขนาดเล็กนะครับบางวันเป็นเรือตะแคงนะครับแต่ว่าในบางที่กรมยามลงการรูปภาพที่ผมค้นจากสมัยสมเด็จกรมยามลงบอกว่าที่ถือว่าเป็นการประพาสต้นครั้งแรกนะครับแต่ว่าครั้งเสด็จครั้งนี้ชาวบ้านพอรู้ข่าวแล้วว่ารัชกาลที่5จะเสด็จเพราะว่าก่อนหน้านั้นครั้งที่เสด็จที่ยุทธยาครั้งที่เสด็จที่สุพรรณบุรีเนี่ยเป็นการเงียบมากหมายความว่าชาวบ้านไม่ทราบนะครับแต่ว่าครั้งที่เสด็จครั้งนี้ชาวบ้านพอทราบรัชกาลที่5จะเสด็จนะครับนี่เป็นจดหมายที่กรมราชการรูปภาพได้บันทึกเอาไว้นะครับก็ถือว่าเมื่อครั้งที่เสด็จมาถึงตรงนี้ปกติเรือของท่านจะเสด็จไปไม่ได้นะครับมันติดท่านก็คิดว่าตรงนี้มีอะไรเป็นสิ่งสำคัญไหมหรือว่าการได้มาเนี่ยไปลบหลู่ดูหมิ่นใครหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเรือเราเนี่ยได้ผ่านไปอย่างเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาไว้นะครับเป็นอนุสรณ์สถานนะครับให้เกียรติสถานที่นี้เมื่อท่านได้กล่าวในนั้นเสร็จเนี่ยปรากฏว่าเรือก็ไปได้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยโปรดในการที่จะให้สิ่งเรียกว่าอะไรให้ก็คือขอสร้างนะครับให้งบประมาณมาในช่วงการสร้างสิ่งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการมาการมีอยู่นะครับของมุสลิมลูกหลานกระดองคนกระดองที่สำคัญนะสำคัญอย่างไรทราบไหมรายองตีกับตำรวจของมาเลเซียผู้หลานกระดองคนเลยที่เราเห็นชัดมากนะไม่ใช่ว่าเชียร์มาเลเซียไปละตั้งแต่ตุนูดอร์มานะแล้วลูกหลานของท่านลงมาแล้วตีนคุณสปอร์มาเช็คดูนะเป็นคนจากเสื้อสายกังน็อกมาเลยนะครับอีกคนหนึ่งที่สำคัญมากคือก็คือแม้กระทั่งคนดูใครดูรอดไปรู้อีกนะครับก็ลูกหลานกระดองยังรับญาติกับมาร์คเตอร์สุรินซึ่งเป็นคนจากกระดองที่มาอยู่ที่นครศรีธรรมราชยังรับญาติกันได้เขาเคยไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกันนะก็คือรอดไปรู้อีกนะครับก็เนี่ยเห็นว่าคนกระดองนี่ดีนั่นมาแล้วก็ถ้าจะมองก็บุคคลที่เป็นหน้าตาคนหนึ่งอย่างเช่นดร.สุรินทร์ก็เป็นลูกหลานของกองกระดองนะครับแล้วก็ที่จุดตรงนี้ก็เห็นว่าในฝั่งตะวันออกมานะครับมัสยิดกำมิสลามก็เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงมานานตั้งแต่ผมเด็กผมเคยมาโครงการศูนย์พุทธศาสนาสำนักนายกนะมาที่นี่มาห้องเนี่ยแล้วเคยมาล่องคลองเนี่ยนะครับเคยไปเยี่ยมที่จุดชนตาเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นจุดชนที่มาในจังหวัดกรุงเทพฯแล้วก็เป็นแบบอย่างกล้าพูดว่าเป็นแบบอย่างนะครับให้ชุมชนมุสลิมหลายชุมชนได้ดูเป็นแบบอย่างนะครับไม่ใช่แค่ว่าตัวท่านแต่ว่ามาแสดงออกมาถึงการบริหารองค์กรมีโรงเรียนมีสถาบันมีนู่นนี่นั่น
นะครับก็ถือว่าแสดงถึงความเป็นแน่นนะครับของคนในชุมชนนี้อย่างมากก็ไม่แน่ใจว่ามีเวลาให้ถามไหมนะครับเพราะว่าผมอาจจะพูดขาดเกินหรือว่าตรงไหนไม่ได้นะครับท่านใดมีอะไรจะถามหรือจะเสริมเดี๋ยวเจอกันครับมีไหมครับผมเวลาได้ใช่ไหมนะครับผมบางเราชักทงแดงนะครับผมก็ขอบคุณมากครับสำหรับในบุญรำมันบุญมาตลอดการขอบคุณครับที่สำหรับในบุญรำมันมาตลอดการวันนี้ครับท่านนายสมนายประวันนะครับจบลงเสวนาในวิชาการที่ท่านครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่